อย่ากระชากหยุดยี้เฉยก็หยุดเฉยแล้วป้ายถ่ายมาลูกการเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันมันสำคัญมากครับแต่ว่าสำคัญคือน้องหมาเองก็ต้องรู้ขอบเขตว่าเขาทำอะไรได้บ้างเรามีวิธีการให้เลือกวิธีการบังคับการทำโทษหรือแบบจะให้เรียนรู้กันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเคารพซึ่งกันและกันบางครั้งเราทำให้หมาตกใจอ่ะหมากัดเราเพราะหมาตกใจมันก็ไม่ผิดที่หมามันกัดแต่หมาคือหมาไงเราก็บอกว่าหมานิสัยไม่ดีแต่ถ้าเรามาหาต้นเหตุจริงก็เพราะเราไปทำให้เขาตกใจจากด้านหลังอย่างเงี้ยครับระแวงแต่วันนี้ถือว่าดูดีขึ้นเยอะแล้วครับน้องปายกล้าไปยืนตรงนี้ว่าจากคนเมื่อกี้ที่คอยวิ่งหนีมันไม่ใช่แล้วครับดีขึ้นเยอะเลยครับการจูงเดินก็ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นง่ายขึ้นสุนัขจดจำจากการทำซ้ำการทำซ้ำสำคัญที่สุดพี่ฝนกับน้องปายต้องสร้างการทำซ้ำบ่อยๆมาเจอกันบ่อยๆน้องปายว่างๆก็แบบก่อนอาหารมื้อเย็นเขาหรืออาหารมื้อเช้าเขาก็แบบก่อนอาหารมื้อหลักของเขาอ่ะเอาขนมไปเล่นกับเขาหรือน้องปายเป็นคนให้อาหารเองบ้าง